สวัสดีครับในหลังจากที่มีเรื่องราวดราม่าของม้าอนภาจากที่ม้าอนภาได้คอมเมนต์ถึงเด็กๆอย่างรุนแรงจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนกระทั่งทางรายการต่างๆที่เธอทำต่างก็ถอดชื่อเธอออกจากการเป็นพิธีกรทำให้ต้องพักงานวงการบันเทิงตั้งแต่ครั้งนั้นจนถึงปัจจุบันก็เกือบ2เดือนที่ห่างหายไปแต่หลังจากเธอได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกกับภาคล่าสุดขนาดลอยกระทงในแคปชั่นลอยกระทงแล้วจงโชคดีเท่งปะเท่งปะเท่งปะชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาให้กำลังใจเธอใต้โพสต์กันเป็นจำนวนมากต่างก็บอกว่าคิดถึงคาแรคเตอร์การแสดงการเป็นพิธีกรรวมไปถึงการเชียร์ให้เธอกลับเข้ามาในวงการอีกครั้งเร็วๆนี้แต่ยังไม่ไหวก็โดนดราม่าเบาๆเมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาแชะแรงว่าเพิ่งไปอ่านสัมภาษณ์ม้าในไทยรัฐม้าแล้วม้าบอกว่าดีนะที่ปฏิบัติธรรมมานี่คือปากและก็ความคิดของผู้ที่ปฏิบัติธรรมหรืออายุเยอะแล้วเตรียมตัวเข้าสู่วาระสุดท้ายของชีวิตอย่างสงบดีกว่าแม่รอยตัวเองไปด้วยหรือคะจนกระทั่งชาวเน็ตรายอื่นๆเข้ามาคอมเมนต์โต้ตอบแทนแม่มากกันเป็นจำนวนมาก